สวัสดีครับพี่ฮานกรวันนี้นะครับอยู่กับข้าวฟ่างนะครับคนที่ฮิปอย่างเราครับต้องมาเช็คอินในที่ฮิปฮิปแบบนี้นะครับฮิปฮิปแบบนี้นะครับเพราะเราเป็นฮิปสเตอร์นั่นคือตลาดมาร์เก็ตครับจะพูดว่าตลาดไม่ใช่เราฮิปเราเก๋เราต้องมาที่นี่นะครับเนี่ยครับมีแต่ของน่ากินแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตามหาของกินเราตามหาคน2คนอยู่คู่ซี้คู่นี้อยู่ไหนเห็นคู่ซี้2คนมั้ยครับได้กลิ่นแปลกๆอ้าวอ้าวพี่กระบูรัชนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยังไงมายังไงเนี่ยโอ้เราตามหาพี่แหละ2คนเดี๋ยวฉลองอันนี้ก่อนเลยเหรอครับแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งเคยทานไหมเคยทานไหมรู้เปล่าแมงสะดิ้งเป็นยังไงครับแมงสะดิ้งเป็นอย่างเงี้ยมันสะดิ้งสะดิ้งอ่ะวันนี้มาถ่ายทำรายการคู่ซีลุยตลาดครับนะฮะเพราะว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นวิถีมันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนครับคนทุกระดับนะเดินในตลาดมีของกินสุดแท้จะเลือกสรรดูสิฮะมีแต่แถวบ้านผมเด้สมัยก่อนเมื่อก่อนมีแต่แถวบ้านพี่แต่ตอนนี้เข้ากรุงมาแล้วค่ะรายการคู่ซีลุยตลาดนะครับมีความสนุกสนานของตลาดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะพาไปดูราคาสินค้าดูอะไรต่างๆด้วยความสนุกสนานบันเทิงเรียกว่าได้สาระด้วยได้ความบันเทิงด้วยก็จะพาไปดูตลาดนี่ว่าเขามีอะไรแบบตลาดก็ใหญ่มากจริงๆแล้วคนแถวสมุทรปราการนี่เหมือนกับมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยอ่ะมาเดินกันแบบเต็มไปหมดเลยครับของกินเพียบปกติอยู่ในแต่สตูใช่ไหมออกมาตลาดแบบนี้เจอคนเจอผู้คนแบบนี้เจอแฟนคลับอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับแบบโอ้โหคือเราไปตลาดไหนก็จะมีแฟนๆในการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับแบบเข้ามาทักทายนะฮะเราก็ดีใจว่าเออรายการของเราเนี่ยก็มีแฟนๆติดตามนี่ๆเขาฟังครับนี่ลกกระทาหันลกหนวดเลยนี่ฟังอย่าเนียนอย่าลองดูอ้าวบางทีเราเดินไปตลาดเนี่ยนะประธานโทษนะฮะบางทีนึกเขินเหมือนกันอะไรรู้ไหมอย่างกับเหมือนพระเหมือนเดินบิณฑบาตอ่ะแล้วก็เอาร้านนี่ให้หน่อยร้านนี่ให้หน่อยไม่ได้ซื้อเลยครับก็คือว่าเป็นน้ำใจของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแฟนรายการน่ารักมากพี่กระปูรัชนีเขามีแฟนคลับผมก็มีเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้ววะเพลงน่าสนใจนะครับต่างจากรายการอื่นที่ทำมายังไงครับรายการนี้รายการนี้ก็เป็นแนวสนุกสนานแล้วก็ไปสัมผัสกับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าจริงๆอย่างที่บอกครับมีความสุขแล้วเราก็ไปได้คุยกับเขาได้เห็นเขาได้อะไรเนี้ยนะ คือเหมือนกับไปเจอญาติพี่น้องไปเจอเพื่อนพวกพ้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถ่ายรายการด้วยมันเป็นตัวตนเนาะใช่ครับมันเป็นตัวตนของเราเองเราไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องมีสคริปต์เราไม่มีบทแล้วก็แม้กระทั่งคือแค่ชี้จุดเท่านั้นเองว่ามาที่นี่นะไม่ต้องบอกร้านเราจะใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยนะคะในการเลือกเองว่าเออร้านแบบไหนมันจะสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปคนเดียวไม่ได้แล้วปัจจุบันที่ไปคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะพอไปปุ๊บชาวบ้านเห็นคนนึงเค้าก็จะถามถึงอีกคนนึงเราต้องตอบตลอดทางเพราะฉะนั้นแกอย่าไปไหนแกต้องไปด้วยกันฝากติดตามรายการคู่ซีลุยตลาดนี้ไปนะครับและยังไงก็ฝากกับภูรัชนีนะครับไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วย 14:40 จนถึง 15:00 นพฤหัสบดีศุกร์2วันห้ามพลาดเลยนะคะ 14:40 ค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมพาผมเดินตลาดต่อหรือเปล่าเอานกกระทายไหมเอานกกระทายเอาทั้งสองผมจะบินได้แล้วตอนนี้สนับสนุนโดย Isuzu X Series Blue Power